อยากรู้ไหมครับว่าอายุของเสาเข็มเนี่ยควรจะมีอายุกี่วันดีแล้วเราจะด,ดูตรงไหนเพื่อไม่มีปัญหาในการตอกหรือการรับน้าหนักของเสาเข็มเสาเข็มปัจจุบันเนี่ยเป็นเสาเข็มชนิดอัดแรงหมายความว่าในการผลิตเสาเข็มเนี่ยจะมีการดึงลวดก่อนแล้วเทคอนกรีตกําลังสูงเมื่อคอนกรีตแข็งตัวก็จะทําการตัดลวดลวดก็จะคืนตัวทําให้เกิด แรงอัดที่เราเรียกว่าคอนกรีตอัดแรงรับการบ่มเสาเข็มนะครับเป็นการบ่มแบบเร่งกำลังหรือใช้อุณหภูมิที่สูงถ้าใช้ปูนปอดแลนด์ชนิดที่3นะครับเราจะบ่มอย่างน้อย7วันถ้าใช้ปูนปอดแลนด์ชนิดที่1นะครับเสาเข็มเนี่ยจะต้องบ่มอย่างน้อย14วันเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเสาเข็มที่มากองอยู่หน้างานเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจนะครับว่าเขาใช้ปูนชนิดไหนเนี่ยให้เราดูที่วันผลิต แล้วนับไปเลยนะครับอย่างต่ตําๆนะครับอย่างน้อยควรจะอยู่ที่7วันนะครับสมสม,มุติว่าเขาผลิตวันที่1นะครับเราก็นับไปเลยครับ7วัน1แล้ว2 3 4 5 6 7 8ก็จะได้วันที่8ถ้าให้ชัวร์นะครับก็คือ14วันใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะพิมพ์มีประโยชน์ไหนครับ